หเป็นไงโอ้โหบอกเลยนะทำเล่นได้หนังยางเพชรฆาตทำง่ายราคาถูกยิงแม่นไม่แม่นอยู่ที่ตัวคุณมาดูว่าผมจะยิงโดนอะไรบ้างนะครับวันนี้อันดับแรกก็เตรียมหนังยางทั้งหมดนะครับของผมเตรียมไว้ทั้งหมด11เส้นนะครับหรือใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเราก็เอา2เส้นเล็กนะครับมาไขว้กันแบบนี้ทำเหมือนกันนะครับทั้ง2เส้นนะครับเป็นยางเก่าๆที่มีอยู่ในบ้านนะผมไม่ได้เอายางใหม่มานะครับแล้วก็ใช้เส้นยาวนะครับมีเส้นยาว3เส้นนะครับอันนี้ก็จะเอา1เส้นมาทำเป็นห้อยเท้าไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาที่เราไขว้ไว้เมื่อกี้นะเอามาสอดกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็แบบถักสลับกันไปนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถักไปเรื่อยๆนะจนกว่าแบบมันจะเต็มนะครับนี่ถักไขว้กันไปไขว้กันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนถักเปียผมนะครับไม่ยากนะนี่เราก็ถักไปเรื่อยๆถักไปเรื่อยๆนะสังเกตนะครับมันจะแบบเป็นขดๆเป็นมัดๆแล้วนะตรงนั้นนะเราก็ได้ที่นะครับจากนั้นเราก็เตรียมหนังยางยาวๆ2เส้นของเรานะมาสอดเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็มัดเลยนะครับนี่ไขว้แบบนี้นะครับนี่เท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยยังต้องถอดตูดออกก่อนนี่เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนังยางแมงป่องนะครับนี่พอเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาอย่างนี้ผมก็ได้มาแล้ว2อันอันนี้ผมใช้อย่างละ3นะครับมันก็เลยดูหนาหน่อยอันนี้อย่างละ2ถ้าแบบเราทำเยอะนะมันก็จะยิงแรงเข้าไปกันใหญ่นะเดี๋ยวมาทดสอบว่าจะยิงโดนยิงแม่นยิงแรงขนาดไหนนะครับจะมาทดสอบความแม่นกันนะครับผมจะขวดน้ำนะไปตั้งไว้ที่โต๊ะนะครับเอาแบบเริ่มจากใกล้ๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ผมจะยิงจากดูนะครับระยะนี้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะโคตรไกลนะทุกคนนี่หนังยางที่เราทำเมื่อกี้นะครับนี่เป็นไงโอ้โหบอกเลยนะทำเล่นได้จะลองยิงจากตรงนี้นะครับไกลๆเลยนะโอ้โหบอกเลยโคตรแม่น